เพิ่มความ productive กับแอปที่จะช่วยทำให้คุณโฟกัสมากยิ่งขึ้นบน Android ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับโดยที่วันนี้นะครับก็ถือว่าพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าโฟนมาพร้อมกับ Xiaomi 13 Pro นั่นเองครับที่จะเป็นตัวแทนนะครับในการนำเสนอแอป productive ให้กับทุกคนเลยนั่นเองครับจะมีแอปอะไรบ้างไปเริ่มดูกันเลยครับและสำหรับแอปแรกนะครับนั่นก็คือแอป Tweak นั่นเองครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็จะเอาไว้จด To-do list นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็ follow ตาม To-do list ของเราเลยนั่นเองครับหน้าตาของเขานะครับก็จะใช้งานง่ายมากๆนี่ทุกคนเขาจะแสดง1หน้าต่างต่อ1อาทิตย์นั่นเองโดยที่จะทำให้เรานะครับสามารถโฟกัสแล้วก็ดูในส่วนของ To-do list เนี่ยได้ง่ายๆสมมติว่าวันนี้วันที่21นะครับกดค้างไว้ได้เลยครับแล้วเรานะครับก็จะเห็นในส่วนของคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จดในสิ่งที่เราที่ต้องการทำนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลิสต์ขึ้นมาให้เราเลยนะครับเราก็สามารถนะครับกดเข้าไปเนาะแล้วก็สามารถโน้ตได้เพิ่มเติมว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มบ้างหรือว่ามีสิ่งอะไรที่เราอยากจดเพิ่มบ้างนะครับสำหรับหาแอป productive app นะครับก็จะเพิ่มเติมไปว่าเป็นแอป Android เท่านั้นนี่นะครับเราก็สามารถโน้ตเพิ่มไปได้เนาะว่าเราอยากจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับและตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ตามความสำคัญเลยเนาะว่าสำหรับ to do list เนี้ยอันนี้เนี่ยสำคัญมากอันนี้เนี่ยสำคัญน้อยนะครับโดยที่การเปลี่ยนสีของเขานะครับเขาก็จะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด2สีนะครับนี่ก็จะมีสีแดงนี่นะครับเวลาที่เรากดสีแดงไปแล้วนะครับแล้วก็เราออกมาที่หน้านี้นะครับในส่วนของ to do list ของเราก็จะกลายเป็นสีแดงเลยนะครับเพื่อเป็นไฮไลท์ว่าอันนี้นะครับสำคัญมากที่สุดหรือว่าใครนะครับที่ชอบสีเหลืองนะครับก็สามารถตั้งสีเหลืองเนี่ยให้เป็น to-do list สำคัญของเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบสีไหนบ้างนะครับสมมติว่าตั้งสีแดงนะครับเป็นสีที่สำคัญที่สุดของเรานะครับแล้วก็สีที่สำคัญรองลงมานะครับอย่างเช่นหาเทรนด์ไอทีใหม่ๆนะครับก็จะตั้งเป็นสีเหลืองไปเนาะหรือว่าลิสต์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มสีให้เขาก็ได้ครับก็เป็นสีขาวเปล่าๆไปก็ได้เหมือนกันครับและหลังจากที่เราทำตามลิสต์นั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถมากดเช็คถูกมันก็จะเป็นการค่านะครับลิสต์ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานะครับสามารถ follow list ได้อย่างง่ายเลยหรือว่าถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะสลับนะครับสีเหลืองมาทำก่อนเราก็กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นการสลับนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะทำระหว่างวันได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองครับโดยสิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแอปของเขาเนี่ยมีความเพลนมากสามารถใช้งานได้ดีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีของแอปนี้นั่นเองครับและสำหรับข้อสังเกตสำหรับแอปนี้นะครับด้วยความที่มันเพลนมากๆแล้วเนี่ยสำหรับในส่วนของฟังก์ชันหรือว่าลูกเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตสำหรับแอปนี้นั่นเองครับและถัดมากันเลยครับสำหรับใครนะครับที่มีไอเดียดีๆไอเดียบันเจิดและอยากที่จะจดตอนนั้นเลยก็แนะนำนะครับให้มาลองแอปนี้เลยนะครับนั่นก็คือแอป Idea Note นั่นเองครับสำหรับแอป Idea Note เนี่ยก็จะเป็นแอปนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจดโน้ตนะครับได้อย่างไวๆเลยนะครับซึ่งเหมาะเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีไอเดียบันเจิดนะครับและอยากจะจดตอนนั้นลองเข้ามาในแอป Idea Note กันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าโน้ตที่โฟนลองจดแล้วเนี่ยหน้าตาของเขานะครับก็จะมีความเป็นแผ่นๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นพรีวิวโน้ตนั้นเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองครับสมมุติว่าโฟนลองสร้างโน้ตขึ้นมาสักอันนึงนะครับสมมุติว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนี่นะครับเราก็สามารถจดโน้ตนะครับลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ตรงนี้เราก็จะเห็นเมนูนะครับอยู่ที่ด้านล่างเนาะสำหรับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับสำหรับเพิ่มเลเบลนั่นเองโดยที่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเลเบลที่เรานะครับสร้างเอาไว้บ่อยๆได้สมมติว่าโฟนมีโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่จะเอาไว้มาร์กไว้ว่าสำหรับโน้ตนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับเลเบลนี้นะเราก็สามารถเพิ่มไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับโน้ตนี้เนี่ยโฟนก็จะเพิ่มเอาไว้นะครับสำหรับเลเบลสิ่งที่ต้องทำด่วนนะครับนี่มันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยหาเลเบลนั้นได้อย่างง่ายๆเลยครับและถัดมาครับสำหรับการเปลี่ยนสีโน้ตนั่นเองเวลาที่เรากดมาแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีนะครับตามความสำคัญของสีของเราได้อย่างเช่นสมมุติว่าสีเหลืองนี่นะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มด่วนขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าสีแดงนะครับมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆแบบว่าคอขาดบาดตายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนหรือว่าสีม่วงนะครับมันก็จะเป็นตัวแทนนะครับในการแสดงว่าแอปนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับการจดนะครับไอเดียบันเจิดอันนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งตามสีให้เรา
ดูได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เรากดออกมาเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าโน้ตที่เป็นแผ่นของเราเนี่ยก็จะกลายไปเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าสีที่เราตั้งค่าเอาไว้นั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็ทำให้เรานะครับดูสีต่างๆได้อย่างง่ายเลยนั่นเองครับและอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นแล้วเนี่ยอันนี้นะครับมันก็จะเป็นโน้ตปกติธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองนะครับเขาก็จะมีการแปลงนะครับตามเท็กซ์ที่เรามีการเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างเหมือนกับเป็น to do list ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะพิเศษเลยนะครับสำหรับสีเหลืองเลยนั่นเองครับแต่สำหรับสีอื่นเนี่ยมันก็จะเอาไว้จดนะครับสำหรับโน้ตปกติทั่วไปอื่นๆเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีการแยกตามสีนั่นเองครับและถัดมาครับเวลาที่เราจดอะไรแบบด่วนๆหรือว่าเราจดอะไรทั้งหมดเสร็จสับแล้วนะครับแล้วเราอยากที่จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆเราก็สามารถส่งได้นะครับโดยที่กดไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคัดลอกนะครับข้อความทั้งหมดที่อยู่ในโน้ตนี้แล้วก็นำไปวางนะครับสำหรับช่องส่งข้อความแล้วก็นำไปส่งต่อได้อย่างง่ายๆเลยครับและถัดมาครับเวลาที่เราจดอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วเราอยากจะเพิ่มรูปเข้าไปนะเพื่อให้เราแบบนึกขึ้นได้ว่าอ๋อสำหรับโน้ตนี้เนี่ยเราเอาไว้จดสิ่งนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถเพิ่มภาพเพื่อเตือนนะครับความจำได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราต้องการที่จะพูดถึงงานไฮไลท์นะครับ WWDC เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตือนนะครับสำหรับสิ่งที่เราอยากจะเตือนตัวเองเนาะและถัดมาสำหรับการเตือนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตือนโดยตรงนะครับว่าเราเนี่ยอยากที่จะกลับมาจดโน้ตเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะว่าเป็นเดลี่เป็นมันลี่หรือเยียลี่นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถพลิกไทม์กันได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เพื่อนๆก็สามารถลองไปลองเล่นกันดูได้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าที่เพื่อนๆจดไปแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเพื่อนๆก็สามารถพินโน้ตไปได้พอพินไปแล้วนะครับโน้ตที่มีความสำคัญนะครับเขาก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนี้แล้วนะครับและสำหรับโน้ตทั่วไปนะครับเวลาที่เรามีการจดมาใหม่แล้วนะครับมันก็จะถูกเพิ่มมาด้านล่างนี้โดยที่จะไม่มีการทับในส่วนของพินโน้ตนั่นเองครับและสำหรับหัวใจนะครับของแอปโน้ตนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือเรานะครับสามารถเข้าถึงการจดโน้ตได้อย่างไวๆด้วยการเปิด floating window นั่นเองครับสำหรับ floating window เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเมนูนะครับ3ขีดด้านซ้ายบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นคำว่า enable floating window นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเปิดไปได้แล้วก็ในส่วนของ floating window เนี่ยก็จะถูกเปิดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ตรงขวาบนตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถลากปัดมาอย่างนี้ได้เลยซึ่งข้อดีสำหรับ floating window ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราออกมาที่หน้าแอปทั่วไปเนาะหรือว่าเข้ามาที่แอปอื่นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถเลื่อนปัดนะครับแล้วก็สามารถเข้าจดโน้ตนะครับโน้ตที่เราต้องการที่จะเข้าด่วนได้เลยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงนะครับในส่วนของโน้ตนะครับเวลาที่เราอยากจะจดอะไรด่วนๆหรือว่ามีไอเดียบันเจิดที่อยากจะจดนะตอนนั้นเราก็สามารถจดได้อย่างรวดเร็วเลยสมมุติว่าฝนต้องการที่จะจดใหม่เลยนะครับฝนก็สามารถกดเทคโน้ตไปได้เลยก็สามารถจดได้อย่างไวๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีได้อย่างไวๆเลยนะครับตรงนี้หรือว่าอาจจะเพิ่มเลเบลนะครับที่เราต้องการได้ซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงโน้ตได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองและข้อสังเกตนะครับสำหรับแอปนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจดโน้ตไปแล้วเนี่ยและเรานะครับอยากจะใช้ความสามารถพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยบางทีนะครับอาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องมีการเสียเงินเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนะครับบางอย่างที่มีความแอดวานซ์ขึ้นมาได้นั่นเองครับและถัดมานะครับสำหรับฟังก์ชันไมโครโฟนนั่นเองเวลาที่เรากดไปแล้วนะครับแล้วก็เขามีการดีเทคแล้วเนี่ยบางทีนะครับในส่วนของ AI นะครับหรือว่าในส่วนของระบบของเขาเนี่ยอันนี้อาจจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะพิมพ์ด้วยเสียงของตัวเองนะครับหรือว่าพิมพ์โดยการใช้เสียงของตัวเองเนี่ยอันนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้ไมโครโฟนนะครับที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดของเราเลยนั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ตรงแล้วก็แม่นยำกว่านั่นเองครับและสำหรับรูปนะครับเวลาที่เราเพิ่มมาแล้วนะครับอันนี้เองเนี่ยรูปนะครับมันก็จะไม่ได้เรียงนะครับตามหน้ากระดาษของเราเนาะเวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะให้รูปไปแทรกตรงไหนเนี่ยอันนี้จะไม่สามารถทำได้นะครับรูปนะครับมันจะถูกรวมอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามด้านล่างนี้นะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนไปแทรกตามข้อความของเราหรือว่าตามหน้ากระดาษของเรานั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะเพิ่มรูปเข้ามาได้นี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เขามีมาให้เราเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีแอปนึงเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ไปลองใช้งานกันดูได้ครับและถัดมานะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะ follow นะครับกิจวัตรของตัวเองเนี่ยให้มีความตรงนะครับในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นแอปนี้นะครับก็จะสามารถช่วยคุณได้นะครับนั่นก็คือ Routinary นั่นเองครับสำหรับแอป Routinary นะครับก็จะเป็นแอปนะครับเวลาที่เรานะครับต้องการที่จะเพิ่มนะครับกิจวัตรของตัวเองว่าใน1วันเนี่ยเราอยากจะ follow อะไรบ้างอย่างเช่นหลังจากที่เรามีการตื่นนอนมาแล้วเนี่ยเราอยากจะทำอะไรบ้างหลังจากตื่นนอนอ่ะบางคนเนี่ยก็อยากจะกินน้ำนะครับชั่งน้ำหนักนะครับหรือว่าออกกำลังกายหลังตื่น
นอนเราก็สามารถเพิ่มนะครับลิสต์ได้ว่าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วอ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีการเช็คน้ำหนักนะครับดื่มน้ำนะครับกินยานะครับหรือว่าอาบน้ำรวมไปถึงการเปลี่ยนเสื้อและก็ตรงนี้เองนะครับเขาก็จะมีเมนูนะครับมาให้เรากดติ๊กว่าเราเนี่ยมีการทำสิ่งนั้นๆนะครับสำเร็จรู้ล่วงไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดเริ่มไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่านี่เขานะครับก็จะมีการให้เราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วก็เช็คลิสต์นะครับว่าเราทำสิ่งนั้นเนี่ยเสร็จไปแล้วหรือยังสมมติว่าโฟนนะครับมีการชั่งน้ำหนักนะครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติ๊กไปได้เลยอาจจะมีการสคิปนะครับการดื่มน้ำเขาก็จะมีขึ้นมาถามเนาะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสคิปจริงๆไหมนะครับอันนี้นะครับก็ change the order นะครับหรือว่า move task to the end นะครับหรือว่า skip today ไปเลยนะครับอันนี้ก็ skip today ไปเลยนะครับเมื่อเราทำลิสต์สำเร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาถามเรานะครับว่ารูทีนวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อเรากดไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อนำไปปลูกป่าของตัวเองนั่นเองอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับแอปนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็โฟกัสในส่วนของรูทีนของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ถือว่าน่ารักมากๆทุกคนกดดันไปได้เลยนะครับโดยที่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าซ้ายบนตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะขึ้นจำนวนเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มี AI ขึ้นมาถามนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่ามีคำถามต่างๆขึ้นมานะครับที่จะคอยถามเราอยู่เสมอนะครับซึ่งจะเป็นการรีมายด์ตัวของเราเองนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงคิดยังไงนะครับหรือว่ามีอะไรนะครับอยู่ในใจของเราอยู่อันนี้เนี่ย AI นะครับเขาก็จะขึ้นมาถามเราอยู่เสมอนั่นเองครับและถัดมานะครับเราก็ explore นะครับคำสั่งต่างๆใหม่ๆนะครับในหน้า explore หรือว่าหน้าโซเชียลตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงหน้า status นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการบันทึกไปนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ย mood ของเรานะครับหรือว่าความรู้สึกของเราในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างและรวมไปถึงนะครับในส่วนของเมล็ดพันธุ์เนาะและตรงนี้เองนะครับเราก็สามารถโน้ตเพิ่มเติมได้นะครับว่าหลังจากที่เรามาร์กไปแล้วว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีความรู้สึกหรือว่ามี mood and tone ยังไงบ้างนะครับเราก็สามารถมาร์กไปได้เพิ่มเติมนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยเรามีอะไรที่น่าจดจำบ้างเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้ครับโดยที่ข้อดีสำหรับแอปนี้นะครับนั่นก็คือมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถ follow นะครับรูทีนนะครับในแต่ละวันของเราได้อย่างแม่นยำเลยนะครับและข้อสังเกตของแอปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบการที่ต้องมาเช็คลิสต์บ่อยๆนะครับว่าตัวเองทำอันนี้เสร็จหรือยังอันนี้ทำไม่สำเร็จนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เนาะเพราะเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาเช็คอยู่ตลอดนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นเองครับและถัดมานะครับสำหรับแอปจดโน้ตอีกแอปหนึ่งกันบ้างซึ่งสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปสารพัดประโยชน์แอปโน้ตเลยนะครับซึ่งสำหรับแอปนี้นะครับก็มีชื่อว่า Notion นั่นเองครับสำหรับหน้าตาของเขาเนาะเวลาที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันเป็นลิสต์ที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันดูยากบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาที่เราลองใช้งานแล้วนะครับเราก็จะรู้ได้เลยว่าสรรพคุณนะครับหรือว่าในส่วนของคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะสมมติว่าโฟนกดเข้ามาสักอันนึงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่มสิ่งต่างๆนะครับได้เยอะมากๆทั้งในส่วนของรูปภาพวิดีโอออดิโอไฟล์นะครับแม้แต่โค้ดนะครับก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแก้ไขข้อความนะครับเราก็สามารถแก้ไขข้อความได้อย่างหลากหลายมากๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับแอปจดโน้ตแอปนี้เลยนะครับและสำหรับข้อสังเกตแอปนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยเนาะหน้าตาลิสต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นลิสต์มากๆนะครับมันก็อาจจะดูยากในบางครั้งนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะค้นหาหรืออะไรต่างๆซึ่งเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจลองใช้งานกันดูครับถือว่าเป็นแอปโน้ตที่ดีแอปหนึ่งเลยนั่นเองครับสำหรับแอปถัดมานะครับที่จะช่วยทำให้เราโฟกัสมากยิ่งขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเรียนหนังสือหรือว่าการทำงานนะครับตรงนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะซึ่งแอปนี้นะครับนั่นก็คือแอป Forest นั่นเองครับสำหรับแอปนี้เนี่ยเวลาที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยจะมีต้นไม้นะครับเป็นของตัวเองเนาะและเวลาที่เรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าตานะครับในส่วนของต้นไม้เนี่ยหลากหลายอันเลยนะครับต้นไม้เนี่ยก็เปรียบเหมือนนะครับเป็นตัวของเรานั่นเองที่จากต้นเล็กๆนะครับแล้วก็เจริญนะครับงอกงามนะครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นั่นเองครับเปรียบเหมือนตัวเราหรือว่าสมาธิของเรานั่นเองครับแล้วก็เรานะครับก็สามารถเลือกโฟกัสไทม์ของเราได้นะครับว่าใน1ครั้งเนี่ยเรานะครับอยากจะโฟกัสนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าการอ่านหนังสือหรือว่าการทำสมาธิของเราเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เนาะแล้วก็สามารถเลือกแท็กได้นะครับว่าเป็นการเรียนหนังสือนะครับการเล่นกีฬานะครับหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกแท็กด้านล่างนี้ได้เลยนั่นเองและหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกด
แพลนไปได้เลยนะครับเวลาเนี่ยมันก็จะเดินไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับกิมมิกนะครับสำหรับแอปนี้เลยนะนั่นก็คือเวลาที่เรากดแพลนไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของหูฟังตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเล่นเสียงได้เนาะเนี่ยเขาก็จะปล่อยเสียงนะครับเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติได้แล้วก็สามารถปรับระดับเสียงได้เหมือนกันว่าเราอยากจะให้เสียงนะครับของเขาเนี่ยดังเท่าไหร่อ๋อซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกได้เนาะสำหรับเมนูข้างบนนี้นะครับว่าเป็นการดีโฟกัสนะครับหรือว่าการนับเวลานะครับอันนี้ก็สามารถกดเข้ามาตั้งค่ากันได้ซึ่งเป็นไทม์เมอร์นั่นเองครับและสำหรับข้อดีสำหรับแอปนี้เลยนะครับเวลาที่เราออกจากแอปนี้ไปนะครับเราอยากจะแบบว่าแอบไปเล่นแบบโซเชียลเล็กน้อยนะครับสมมติว่าโฟนเปิดเข้ามาที่แอป IG นี่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขานะครับมีการปิดนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนสำหรับแอปนี้ขึ้นมานะครับว่าเนี่ยแอป IG เนี่ยกำลังแบบว่าทำให้คุณเนี่ยหลุดไปจากสมาธิของคุณหรือเปล่านั่นนู่นนี่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีเมนูมาให้เรากดนะครับการกลับไปที่การปลูกป่านะครับหรือว่ากลับมาที่ป่าของเราเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรานะครับโฟกัสนะครับกับการทำสมาธิของเรานะครับไม่วอกแวกไปกับแอปอื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขามากๆและเมื่อเรานะครับทำการโฟกัสนะครับหรือว่าทำการจับเวลาไประยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับและเรานะครับอยากจะออกจากการโฟกัสนี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดคิปอัพไปได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการยอมแพ้นะครับการโฟกัสของเรานั่นเองอ่ะสมมุติว่าเรากดคิปอัพไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดไปดูนะครับในส่วนของป่าของเราได้นะครับว่าเราเนี่ยมีการปลูกป่าไปแล้วเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นการดูโอเวอร์ออลนะครับผ่านการดูป่าของเรานั่นเองว่าป่าของเราเนี่ยเจริญงอกงามมากแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าป่าของคุณเนี่ยมีการเจริญงอกงามมากนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการสะท้อนนะครับว่าเราเนี่ยมีการโฟกัสไปมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถดูโอเวอร์วิวได้หมดเลยนะครับว่าเป็นเดย์เป็นวีคเป็นมันหรือว่าเป็นเยียร์นั่นเองครับและสำหรับข้อสังเกตแอปนี้เลยนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับนะครับลูกเล่นหรืออะไรได้มากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าลูกเล่นที่เขามีมาให้เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆลองไปปลูกป่านะครับเพื่อสร้างครับสมาธิแล้วก็สร้างความเจริญงอกงามให้กับเรานั่นเองครับถัดมานะครับสำหรับแอป To-do list อีกแอปหนึ่งกันบ้างสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าแอปนั้นเนี่ยอาจจะมีความเพลนไปมาลองดูกันที่แอปนี้กันได้ซึ่งแอปนี้นะครับชื่อก็ค่อนข้างที่จะตรงตัวเลยนะครับแต่ว่าตัด L ไปนะครับนั่นก็คือ Todoist นั่นเองครับTodoist ของเรานะครับเวลาที่เรากดเข้ามาเราก็จะเห็นได้เลยว่าหน้าตาของเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเลยนะครับและก็เวลาที่เรากดไปตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะตั้งให้ To-do list นะครับทำวันไหนอะไรยังไงบ้างเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับรวมไปถึงกดเลือกเวลาได้อันนี้เนี่ยละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือก priority ได้นะครับว่าความสำคัญเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับกดไปเลยอันนี้นะครับเขาก็จะขึ้น to do list สำหรับ today นะครับว่าวันนี้เนี่ย 5:00 นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะสามารถแจ้งเตือนได้เลยนะครับเมื่อถึงเวลานั่นเองครับและฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับแอปนี้เลยนะครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยโฟนมีการใช้ Xiaomi 13 Pro นะครับหน้าตา UI ของเขานะครับเวลาที่เราปัด notification ลงมานะครับหรือว่า control center ลงมาเองเนี่ยเราสามารถคัสตอมเองได้ซึ่งเมนูคัสตอมตรงนี้เองนะครับเขาสามารถเพิ่มในส่วนของแอป Todoist ของเราเข้าไปได้เลยนะครับนี่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีช็อตคัทในส่วนของ Todoist ของเราเข้ามานะนี่เวลาที่เราปัดมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราสามารถเพิ่มทาสของเรานะครับตรงนี้ได้เลยสมมุติว่าวันนี้นะครับเราต้องการที่จะเก็บห้องเราก็สามารถเพิ่ม To-do list ของเรานะครับได้อย่างไวๆเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นฟีเจอร์ช็อตคัทนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มTo do list ได้อย่างไวๆเลยนั่นเองครับและมากันที่แอปสุดท้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือแอป Flow Launcher นั่นเองครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้เวลาที่เราใช้โทรศัพท์นะครับหรือว่ามีการจับเวลาเวลาที่เราต้องการโฟกัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพนพอยต์ของโทรศัพท์คืออะไรครับเรานะครับสามารถแอบเข้าไปใช้แอปอื่นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการหลุดโฟกัสนะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็จะช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้มากขึ้นนั่นเองครับเวลาที่เรากดมาแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าตาแอปของเขาเนี่ยมีความคลีนมากๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นแอปอื่นเลยนะครับนอกจากแอปนะครับที่เรามีการเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มแอปที่เรามีการใช้งานเท่าที่จำเป็นนะครับเราก็สามารถเพิ่มมาได้ตรงนี้เลยและโฟกัสโหมดตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้เนาะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะโฟกัสนะครับกี่นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะตรงตามหลักนะครับโพโมโดโรนั่นเองครับก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นเวลา25นาที45นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเลือกเวลาที่ต้องการโฟกัสได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถกดสตาร์ทโฟกัสโหมดได้เลยนะ
นะครับและเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาให้เราได้รู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะว่าเราสามารถที่จะไปผ่อนคลายนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะไปทำสิ่งอื่นได้นั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองครับสำหรับแอปนี้และแอปทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นแอป Productive นะครับที่เราคัดแล้วก็นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าลองใช้แล้วก็ลองเล่นกันดูแล้วนะครับและมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและสำหรับคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับโฟนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ